สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมและแล้วเราก็เดินทางมาสู่คลิปสุดท้ายของซีรีส์รีวิวกันแดดประจำปี2024นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามมาตลอดทั้งเดือนนี้ปีนี้เรารีวิวกันแดดหน้ากับกันแดดตัวยอดฮิตมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแดดหมวดซองกันบ้างเช่นเคยนะครับเราจะใช้เครื่องวัดผิว Sivometer SM815 รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้กันในงานวิจัยการแพทย์พร้อมกับเช็คส่วนผสมหลังกล่องแล้วก็คำเคลมการตลาดต่างๆเพื่อค้นหาสุดยอดกันแดดซองของปีนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเลือกกันแดดที่เหมาะกับตัวเองได้มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่ามาดูตัวแรกกันนะครับ Cute Press CI Lab Sensitive Ultra Mild Tone Up Sunscreen SPF 50+ PA+C เอาแล้วเป็นกันแดดมินเนอรัลล้วนใช้ฟิลเตอร์กันแสงแค่ตัวซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์อย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ได้ค่า SPF 50+ PA+C นะครับแต่ว่าทดสอบแค่แบบ in vitro หรือว่าในจานเท่านั้นยังไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงนะครับเขาบอกว่าเป็นกันแดดที่เข้ากับทุกสีผิวเลยนะครับจริงหรือไม่ถ้าคุณกล้าเคลมอิงก็กล้าทดสอบนะครับมาดูเนื้อสัมผัสกันเลยขอเบิกช้อนตวงอิงกุกับอาสาสมัครอย่าลืมว่านี่คือปริมาณที่ถูกต้องที่คุณต้องใช้กันแดดสำหรับหน้านะครับจะใช้ช้อนตวงวัด1:4ช้อนชาหรือว่าเครื่องวัดน้ำหนักวัดให้ได้1.2กรัมหรือถ้ากะเอาเนี้ยก็ประมาณเหรียญ 10ก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะเห็นเลยนะครับว่าเนื้อของตัวเนี้ยเขาออกมาขาวจริงตามที่คาดเลยพอเกลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยความขาวก็เหมือนจะน้อยลงนิดนึงแต่ก็ยังมีความวอกความลอยอยู่นะครับมีใครเบื่อการฝืนธรรมชาติบ้างอิงก็เบื่อคนทาก็เบื่อเจ้าของแบรนด์ก็ควรจะยิ่งเบื่อเลยนะครับทำไมเราต้องฝืนธรรมชาติว่ากันแดดมินเนอรัลเนี่ยเหมาะสำหรับทุกสีผิวถ้าเกิดเกือบร้อยทางร้อยเนี่ยมันทำไม่ได้ฟิลเตอร์แบบมินเนอรัลตัวไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิงค์ออกไซด์มันเป็นแร่นะครับมันเป็นหินสีขาวถ้าเกิดเราซูมเข้าไปในเนื้อกันแดดตัวนี้คุณจะเห็นแร่พวกนี้เลยเพราะว่าเขาไม่สามารถละลายในเนื้อครีมได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของน้องเลยคุณจะไปโทษหินได้ยังไงไม่ใช่หินสายมูนะครับไปปลุกเสกซิงค์ออกไซด์แล้วหวังว่ามันจะไม่ทำให้หน้าลอยหรอทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียฟิลเตอร์มินเนอรัลพวกนี้ก็เหมาะกับผิวเด็กผิวแพ้ง่ายแต่ต้องเป็นคนที่มีผิวสีขาวมากๆแต่หลายๆแบรนด์เนี่ยเองเห็นว่าเขาชอบฝืนธรรมชาตินะครับเอามาใช้เคลมว่าเป็นกันแดดอ่อนโยนที่เหมาะกับทุกสีผิวคุณลองถามคนผิวเข้มดูหรือยังหรือว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่าทุกสีผิวของคุณเลยแต่เดี๋ยวเรามาใช้เครื่องวัดเนื้อกันต่อเลยเราใช้เครื่องเนี้ยวัดความมันของผิวก่อนทาหลังทา5 นาทีแล้วก็หลังทา20 นาทีนะครับก่อนทาอาสาสมัครคนนี้มีผิวออกไปทางแห้งนะครับหลังทาเนี่ยผิวมีความมันมากขึ้นนะครับกลายเป็นผิวปกติค่อนไปทางแห้งอยู่หลังทา20 นาทีเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าส่วนผสมช่วยคุมความมันในกันแดดตัวนี้เริ่มออกฤทธิ์นะครับผิวกลับลงมาเป็นผิวแห้งเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเองสรุปได้ว่าเป็นกันแดดที่เหมาะกับคนสีผิวอ่อนแล้วก็คนผิวธรรมดากับคนผิวมันน่าจะชอบนะครับแต่ว่าคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะคิดว่ามันชุ่มชื้นไม่พอส่วนผสมอื่นในนี้มีอะไรบ้างนะครับจริงๆไม่ได้มี active ingredient อะไรที่ว้าวเลยซึ่งเองว่าเป็นการตัดสินใจที่จงใจแล้วก็คิดมาแล้วนะครับเพราะเองว่าทางแบรนด์เขาน่าจะอยากให้กันแดดตัวนี้เป็นกันแดดที่อ่อนโยนจริงๆการลดส่วนผสมก็เป็นการลดความเสี่ยงในการแพ้แล้วก็ระคายเคืองด้วยแต่ว่าในแง่ของ innovation ส่วนผสมเนี่ยก็ยังไม่ได้ว้าวนะครับอิงก็ขอให้4ละกันโดยรวมอิงคิดว่าเป็นกันแดดที่เหมาะมากๆสำหรับคนกลุ่มน้อยมากนั่นก็คือคนผิวขาวแพ้ง่ายหรือว่าอาจจะเป็นเด็กๆที่เขาไม่ได้หมายว่าผิวเขาจะขาววอกเวลาไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปออกแดดก็เลยทำให้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยกันแดดตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการทำเป็นซองขายในเซเว่นที่แบบเป็นตลาดแมสมากๆถ้าเป็นอิงเนี่ยอาจจะขายในร้านเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างเช่นพวกร้านดรักสโตร์ร้านขายยาต่างๆขอให้ B+ สำหรับความคุ้มค่าโดยรวมละกันต่อไปนะครับ Jula's Herb Melon Milk UV Essence SPF 50 PA+4 ราคา59 บาทสำหรับ7 กรัมแบรนด์นี้จะเปิดร้านขายน้ำปั่นได้หรือยังเพราะตอนนี้ใช้ผลไม้แทบจะครบ5 กลุ่ม 4แล้วเปิดแผงน้ำปั่นหน้าเซเว่นให้จบตัวนี้เป็นกันแดดแบบไฮบริดนะครับฟิลเตอร์ที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีตัวเคมีรุ่นเก่าอย่าง Oxysalate, Homosalate และรุ่นใหม่อย่าง Tenosorb S, Juvenal A+ แล้วก็ Juvenal T150 นะครับแล้วก็แน่นอนมีฟิลเตอร์มินเนอรัลตัวไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิงค์ออกไซด์เข้ามาช่วยเสริมด้วยเฮ้ยฟิลเตอร์ถือว่าครบมากๆเลยนะครับสำหรับกันแดดซองแล้วเป็นตัวที่คุณภาพดีด้วยแต่เช่นเดียวกันค่า SPF กับค่า PA ก็ยังทดสอบแบบ in vitro เท่านั้นนะครับยังไม่ได้ทดลองบนผิวมนุษย์จริงเนื้อของเขาจะเป็นโลชั่นเจลบางๆนะครับไม่ได้ทึบมากเกลี่ยง่ายมากและซึมเร็วมากเลยนะครับไม่มีความขาววอกหรือว่าความลอยเลยด้วยหลังทาเนี่ยส่วนตัวเองคิดว่าผิวมันก็นุ่มชุ่มชื้นดีด้วยนะครับแต่ว่ามันเซตตัวเป็นแบบผงผงแห้งแห้งแมทแมทนิดนึงซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยเนี่ยเองมีรางสังหรณ์ใจเลยว่าถ้าเกิดเนื้อแบบนี้ทิ้งเอาไว้อีกสักประมาณ1 นาทีนะมันต้องเสี่ยงเกิดขุยแน่ๆและมันก็ขุยจริงๆทุกคนปัญหาขุยเป็นปัญหาโลกแตกของการพัฒนากันแดดเลยทุกคนบางคนใช้แล้วขุยบางคนใช้แล้วไม่ขุยขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ส่วนใหญ่จากที่เองเคยทำกันแดดมาเนี่ยกันแดดที่เซตตัว
วเป็นผงหรือว่าแมตต์แมตต์แบบนี้เสี่ยงต่อการขุยเยอะมากมาดูเครื่องซีบูมีเดอร์กันต่อเลยนะครับก่อนทาอาสาสมัครคนนี้ก็มีผิวแห้งเหมือนกันหลังทา5นาทีผิวมีความมันขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์แห้งและหลังทา20นาทีเนี่ยผิวก็อยู่ประมาณเท่าเดิมเลยนะครับไม่ได้มันขึ้นหรือว่าแห้งลงอิงก็เลยสรุปได้ว่าเป็นกันแดดที่เหมาะสำหรับทุกสีผิวแล้วก็ทุกสภาพผิวเลยแต่ต้องระวังเรื่องขุยนะครับส่วนผสมอื่นมีอะไรบ้างแบรนด์นี้เขาเป็นเจ้าแม่สารสกัดผลไม้ปั่นเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอิงคิดว่ามันเป็นกิมมิคทางการตลาดซะมากกว่าครั้งนี้คุณน้าจุฬาเนี่ยเขาเลือกใช้สารสกัดจากเมลอนซึ่งอิงก็พยายามจะช่วยนะครับพยายามจะหางานวิจัยมาสนับสนุนแต่บอกตรงๆว่ามีน้อยมากนะครับแน่นอนว่าเมลอนเช่นเดียวกับผลไม้อื่นๆเนี่ยเขาก็มีส่วนประกอบที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้แต่ส่วนตัวอิงคิดว่ายังมีตัวดีๆที่ให้เลือกมากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยเขามีตัวนึงที่อิงชอบมากๆเลยนั่นก็คือสารสกัดจากข้าวโอ๊ตเพราะมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากนะครับว่าสามารถช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบได้แต่เขาใส่มามากน้อยแค่ไหนก็ไม่แน่ใจนะครับอยู่ล่างๆของ ingredient list เลยโดยรวมก็ขอให้ B สำหรับส่วนผสมอื่นๆละกันนะครับสำหรับอิงเนี่ยติดอย่างเดียวคือเรื่องขุยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ B ลบสำหรับความคุ้มค่าโดยรวมละกันต่อไปนะครับ Smoothto Haya C Bright Up Sunscreen SPF 50 PA บวก3ราคา49บาทสำหรับ30กรัมเดี๋ยวนะอันนี้ข้อมูลถูกต้องใช่ไหมเขาให้มา30กรัมนี่เท่ากับกันแดดไซส์ปกติเลยนะแต่ราคาแค่49บาทนี่มันโครงการหาเสียงหรือว่ามูลนิธิการกุศลหรือเปล่าเป็นกันแดดแบบไฮบริดด้วยนะครับเขาใช้ฟิลเตอร์ตัวไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิงค์ออกไซด์ที่เป็นมินเนอรัลมีตัวเคมีคอลรุ่นเก่า2ตัวนะครับแล้วก็ยังมีเทนเนอร์สอร์ฟเอสที่เป็นเคมีคอลรุ่นใหม่ด้วยแต่ว่าเขาได้ค่า SPF หรือว่าค่ากัน UVB แค่50นะครับไม่มีบวกแล้วก็ค่า PA หรือว่าค่ากัน UVA แค่บวก3ตัวเท่านั้นเพราะอิงว่าด้วยราคาขายเนี่ยเขาไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์มาได้เยอะมากก็เลยไม่ได้เป็นกันแดดที่เหมาะสำหรับการทาออกแดดจัดๆนะครับและค่า SPF กับ PA ก็ทดสอบแค่แบบ in vitro หรือว่าในจานเท่านั้นด้วยนะครับเนื้อของตัวนี้เนี่ยเขาแตกตัวเป็นน้ำหยดๆเลยนะครับคล้ายๆกับตัวของแคตตี้ดอลที่เราเคยรีวิวไปปีที่แล้วส่วนตัวเองคิดว่ามันเบาสบายผิวมากๆแต่ก็มีความกังวลเรื่องประสิทธิภาพการสร้างฟิล์มแล้วก็การกันแดดอยู่นะครับเขาบอกว่าเป็นเนื้อโทนอัพหน้าไบรท์นะครับซึ่งอ่านแล้วเนี่ยตอนแรกก็แอบกังวลว่ามันจะเป็นแบบ can make the nose หรือว่า can make the house หรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันก็กลืนไปกับสีผิวได้ดีมากๆนะครับมีความไบรท์ขึ้นแบบไม่วอกไม่ลอยนะครับส่วนตัวเองชอบนะครับมาดูเครื่องวัดผิวกันเลยก่อนทาอาสาสมัครมีผิวออกทางแห้งนิดนึงนะครับหลังทา5นาทีเนี่ยกลายเป็นคนผิวแห้งมากและหลังทา20นาทีก็ยังแห้งมากๆอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยนึกว่าเนื้อเป็นน้ำๆ น่าจะซึมดีชุ่มชื้นดีนะครับแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะดูดความมันออกจากผิวได้เก่งขนาดนี้ทาแล้วหน้าตึงเปียกเลยนะครับสรุปตัวนี้เหมาะกับคนผิวสีกลางๆถึงผิวสีอ่อนแล้วก็เหมาะกับคนผิวมันมากเท่านั้นนะครับเขาเคลมว่าเป็นกันแดดที่ทาแล้วมีความเย็นนะครับมีรูปน้ำแข็งเพียบเลยนะครับเห็นแล้วเสียวฟันแทนเลยความเย็นเนี่ยน่าจะมาจากส่วนผสมของเมนทอลแต่ส่วนตัวอิงทาเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความเย็นเลยซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะความเย็นจากเมนทอลนี่แหละเป็นตัวที่ชวนให้เกิดอาการแพ้เลยอยากเย็นไปใช้พัดลมไปตากแอร์เอานะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอิงก็ไม่ได้คิดว่ามีส่วนผสม active ingredient อะไรที่น่าสนใจมากที่เขาใส่เข้ามาเพราะด้วยราคาขายแล้วก็ราคาต้นทุนที่ไม่น่าจะสอดคล้องกันด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ C สำหรับส่วนผสมอื่นๆนะครับถ้าให้สรุปโดยรวมเนี่ยอิงคิดว่าเป็นกันแดดที่ยังมีความงงๆความสับสนในตัวเองอยู่เล็กน้อยเขาพยายามเคลมเรื่องให้ความเย็นกันน้ำกันเหงื่อคุมมันจนหมดสนุกเลยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันชี้ไปในทิศทางที่ว่าตัวนี้เหมาะกับการทาไปทำกิจกรรมออกแดดข้างนอกแต่พอมาดูฟิลเตอร์กับค่าการป้องกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่กันแดดที่อิงจะไว้วางใจกับการทาออกแดดจัดๆอยู่แล้วคิดว่าเขายังมีความขัดแย้งกันในแง่ของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็คอนเซปต์อยู่แต่ใดๆก็คือเป็นกันแดดที่ราคาเนี่ยย่อมเยาจนเหลือเชื่อเลยก็ขอให้ B สำหรับความคุ้มค่าโดยรวมละกันต่อไปนะครับตัว Mercy Vitamin C UV Sunscreen SPF 50 Plus PA บวก3ราคา59บาทสำหรับ5กรัมเป็นแบรนด์ไทยที่อิงยังไม่เคยมีโอกาสหยิบมารีวิวเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งออกกันแดดตัวนี้มาเป็นกันแดดแบบไฮบริดนะครับใช้เคมีคอลรุ่นเก่าอย่าง Avobenzone Octanoxate Octisalate และ Octocrylene กับฟิลเตอร์รุ่นใหม่ตัว Tenosorb M กับ Tenosorb S นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีฟิลเตอร์มินเนอรัลตัว Zinc Oxide กับ Titanium Dioxide ด้วยแต่ตัวนึงที่แอบตกใจที่จะเห็นนิดนึงก็คือ Oxybenzone นะครับเป็นฟิลเตอร์กันแสง Generation เก่าที่เราไม่ได้เน้นใช้กันมากแล้วเพราะว่ามีโอกาสแพ้สูงกว่าเพื่อนแล้วก็มีคอนเซิร์นเรื่องการดูดซึมเข้าร่างกายด้วยเพราะว่าเขามีขนาดโมเลกุลเล็กมากนะครับแบบมากๆเลยขนาดอยู่ที่แค่228ดาลตันพูดง่ายๆว่าเป็นหนูร่างเล็กสูง140ของวงการฟิลเตอร์กันแดดความปลอดภัยของน้องก็เลยเป็นที่โต้เถียงกันอยู่เยอะมากอย่างปีที่แล้วเองเนี่ย EU เขาก็เพิ่งออกกฎหมายใหม่ลดปริมาณที่ให้ใส่ได้ในสกินแคร์ลงมาเหลือแค่ 6% สำหรับหน้าแล้วก็ 2.2% สำหรับตัวเท่านั้นก็เลยเป็นตัวนึงที่ผู้ผลิตทุกคนเนี่ยมีความจือปากเล็กน้อยนะครับในปี2024แล้วตัวนี้ก็ทดสอบค่า SPF กับ PA แค่แบบ in vitro หรือว่าบนจานเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ทดลองบนผิวมนุษย์จริงเนื้อของเขาเป็นครีมที่ใส่สีรองพื้นตัว CI77891 กับ15985
ามานะครับมันจะเป็นสีส้มๆขาวๆช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูผ่องๆนะครับพอทาแรกๆเนี่ยอิงก็แอบตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยมันดูวอกไหมแล้วมันก็ใช้เวลาเกลี่ยประมาณนึงถึงจะซึมหมดนะครับแต่พอเกลี่ยไปเรื่อยๆเราน้องเริ่มซึมเนี่ยอิงว่าเขาทิ้งฟินิชที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ทิ้งความขาววอกอย่างที่คิดแล้วก็จริงๆเนี่ยทำให้ผิวดูสว่างสดใสขึ้นด้วยและขอบคุณทางแบรนด์มากที่ไม่ใส่กลิ่นส้มตรุษจีนบ้านอาม่ามาเหมือนกับคู่แข่งคนอื่นๆในตลาดถึงเวลาที่ผู้บริโภคทุกคนต้องเข้าใจได้แล้วว่าความเข้มข้นของไวตามินซีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลิ่นส้มวิตซีไม่ได้อยู่ในกลิ่นกลิ่นไม่ได้อยู่ในวิตซีไม่งั้นซื้อน้ำหอมโจมาโลกลิ่นออเรนจ์มาฉีดเนี่ยคงได้ไวตามินซีโอเวอร์โดสทุกวันเลยนะครับลองคิดดูดีๆกลิ่นส้มแรงไม่ได้แปลว่าไวตามินซีเยอะแต่ว่าแปลว่าโอกาสแพ้เยอะตั้งหากมาดูเครื่องวัดผิวกันต่อเลยนะครับก่อนทาอาสาสมัครมีผิวค่อนไปทางแห้งเล็กน้อยนะครับหลังทา5นาทีเนี่ยผิวแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับมีความมันขึ้นเล็กน้อยมากๆและหลังทา20นาทีเนี่ยผิวมีความแห้งลงกว่าผิวตอนก่อนทานิดนึงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังคิดว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างใช้ง่ายมากๆสรุปก็คือน่าจะเหมาะสำหรับคนสีผิวกลางๆถึงสีผิวอ่อนแล้วก็เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยแบรนด์นี้เนี่ยเขาแจ้งเกิดจากส่วนผสมไวตามินซีนะครับแต่ว่าไวตามินซีมันก็มีหลากหลายแบบมากๆเลยในตัวนี้เขาใช้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดูจากส่วนผสมเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจัดเต็มมามากๆเลยนะครับไม่จกตามีอนุพันธ์ทั้งหมด4ตัวบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวอิงจะลิสต์คุณสมบัติของแต่ละตัวเอาไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยอิงว่าการใส่มาหลายตัวก็คุ้มค่ากับราคามากๆทำให้เราได้รับประโยชน์ทั้งหมดที่เราควรจะได้จากไวตามินซีไม่ว่าจะเป็นความกระจ่างใสการลดริ้วรอยหรือว่าการต้านอนุมูลอิสระก็ตามนะครับใครอยากฟังอิงเล่าเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับไวตามินซีเต็มๆเนี่ยสามารถกดดูได้ในวิดีโออันนี้เลยในด้านส่วนผสมอื่นๆเนี่ยขอให้ A ลบนะครับโดยรวมอิงว่าก็เป็นกันแดดน้องใหม่ที่น่าสนใจตัวนึงส่วนผสมคุ้มค่ากับราคาเนื้อดีใช้ง่ายนะครับแต่สำหรับอิงโดนหักคะแนนไปในแง่ของฟิลเตอร์กันแสงนะครับตัวออกซิเบนโซนแล้วก็การทดสอบแค่แบบอินวิโชหรือว่าบนจานเท่านั้นขอให้ B สำหรับความคุ้มค่าโดยรวมละกันตัวสุดท้ายนะครับสีจันซันลูชั่นแอคนีแคร์ซันสกรีนเอสพีเอฟ50 plus PA บวก4ราคา29บาทสำหรับ7 ml เป็นกันแดดแบบไฮบริดนะครับใช้ฟิลเตอร์เคมีคอลรุ่นเก่า2ตัวแล้วก็รุ่นใหม่3ตัวแล้วก็มีไทเทเนียมไดออกไซด์เข้ามาเสริมด้วยค่า SPF กับ PA ทดสอบแค่แบบอินวิโชหรือว่าบนจานเท่านั้นนะครับนี่แหละเป็นจุดที่แบรนด์ไทยเนี่ยยังสู้แบรนด์ต่างประเทศไม่ได้เลยสักอันนะครับผิดหวังมากๆเนื้อของเขาก็เป็นโลชั่นที่เกลี่ยง่ายนะครับซึมเร็วแล้วก็ไม่หนักผิวเลยฟินิชแบบกลางๆไม่ได้มันแต่ว่าก็ไม่ได้แห้งนะครับส่วนตัวอิงชอบมากๆเลยคิดว่าน่าจะใช้ง่ายมากเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมมาด้วยนะครับแต่ว่ามันมีกลิ่นเคมีกันแดดที่เฉพาะมากๆกลิ่นมันเหมือนกับกันแดดบานาโบสที่ใช้สมัยวัยเด็กอะเวลาโดนแม่บังคับให้ทาตอนไปเที่ยวหัวหินนะครับเอาตรงๆไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนอิงหรือเปล่าแต่ว่าอิงชอบกลิ่นนี้อะไม่รู้ว่าทำไมนะครับตอนเด็กๆก็ไม่ได้ชอบเลยนะแต่ว่าตอนโตมาแล้วเฮ้ยพาเราย้อนอดีตนะครับรู้สึกแบบนอสตัลจิกมากๆมาดูเครื่องวัดผิวกันเลยนะครับก่อนทาเนี่ยอาสาสมัครคนนี้ก็มีผิวแห้งมากหลังจากทา5นาทีเนี่ยผิวมีความมันขึ้นมาเล็กน้อยและหลังทา20นาทีเนี่ยก็มันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ผิวแห้งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอิงว่าตัวนี้เหมาะสำหรับทุกสีผิวเลยแล้วก็น่าจะเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยนะผิวแห้งผิวมันผิวธรรมดาก็ใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นกันแดดของประชาชนจริงๆอ่านในแง่ของส่วนผสมเขามีอะไรบ้างนะครับเขาเคลมว่าเป็นกันแดดแอนตี้แอคนีหรือว่ากันแดดคุมสิวซึ่งว่าเขาก็ซัพพอร์ตเคลมนี้มาโดยการใส่กรด2ตัวนะครับมีกรดตัว PHA กลูโคโนแลคโทนนะครับแล้วก็มีกรด BHA หรือว่าซาลิซิลิกแอซิด2ตัวนี้ก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวลดโอกาสการอุดตันได้แต่เอาตรงๆก็ไม่แน่ใจว่าใส่มาเยอะขนาดไหนแต่เอาตรงๆเลยก็คงไม่มีใครหวังรักษาสิวจากขั้นตอนกันแดดหรอกขอให้มันไม่ทำให้ปัญหายาลงก็พอแล้วนะครับมีเซรามิดคอมเพล็กซ์ด้วยนะครับช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวอันนี้ก็ดีมากๆสำหรับทุกๆคนเลยแล้วก็มีสารสกัดจากดอกไม้ตัวนึงนะครับชื่อว่าบาเดเลียออฟฟิชเชนาลิสเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้แสงสีฟ้าจากโทรศัพท์หรือว่าหน้าจอต่างๆเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียต่อผิวนะครับโดยรวมอิงว่าส่วนผสมครบมากๆเลยนะครับขอให้ A ลบเลยเป็นกันแดดที่ฟิลเตอร์ก็ดีเนื้อก็ดีนะครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยส่วนผสมก็ดีมากเอาตรงๆถ้าอิงต้องเดินเข้าเซเว่นละเลือกกันแดดแบบฉุกเฉินสักตัวนึงนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกท็อปๆในใจเลยนะครับขอให้ A สำหรับความคุ้มค่าโดยรวมแล้วกันเอาละครับและนี่ก็คือตารางสรุปกันแดดทุกตัวที่อิงพูดถึงในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลาทุกคนแคปไปใช้ในการช่วยตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับเช่นเคยถ้าเกิดใครมีงบมากหน่อยเนี่ยอิงก็แนะนำว่าให้ลองหาซื้อเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นเพราะหลายๆครั้งเนี่ยราคาก็น่าจะคุ้มค่ากว่านะครับและที่สำคัญก็คือได้ลดการบริโภค single use plastic ที่เป็นขยะด้วยเพราะอย่างที่รู้กันเนี่ยวัสดุพวกนี้ไม่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ยังช่วยสนับสนุนร้านค้ากับธุรกิจรายย่อยที่ไม่ใช่ธุรกิจผูกขาดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยนะครับก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงฝากติดตามเราได้บนช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่า IG บอกเลยว่ามีคอนเทนต์อีกมากมายที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับบ๊ายบาย